สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหารพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมจะอภิปรายงบประมาณ 2,164 ท่านประธานที่เคารพในการจัดทำงบประมาณในสภาพปัจจุบันที่เกิดปัญหานะครับคิดว่าเป็นเรื่องปกติมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่ผมรับราชการความคิดที่ข้าราชการประจำได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาก็คือทำยังไงการจัดทำงบประมาณให้ยึดหลักคือ5%ถึงแม้จะมีพละงานหรือไอความรับผิดชอบตรงไหนก็ช่างขอให้ทำแผนงานโครงการขึ้นมาอันนี้คือเป็นการเพิ่มขึ้นของทุกปีเฉลี่ยแล้วปีละ5%นะครับก็สังเกตดูว่างบประมาณเราไม่เคยลดเลยถึงแม้จะจัดแบบไหนนะครับอันนี้คือข้อสังเกตสำหรับปีนี้เป็นการจัดยอดทั้งหมด 3.3 ล้านแต่ถ้าคิดเฉลี่ยรายหัวประชากรทั่วประเทศ68ล้านคนจะถูกประมาณเฉลี่ยประมาณคนละ 50,000 บาทต่อรายหัวนะครับเพราะว่าอะไร1ล้านคนก็ 50,000 ล้าน10คนก็หา 500,000 ล้าน60ล้านคนก็3ล้านอันนี้คือคิดให้ดูคร่าวๆนะครับฉะนั้นในการจัดทำนอกจากที่จะมีงบรายจ่ายประจำเกือบ 80% นะครับอันนี้คือจำเป็นมากรายจ่ายประจำเพราะมันต้องได้จัดให้ทั้งเงินเดือนทั้งอะไรทุกอย่างมันมีข้อมูลอยู่แล้วประเทศไทยเป็นอย่างนี้มาตลอดในการที่จะปรับลดส่วนนี้มันไม่ใช่ง่ายที่จะปรับลดเกียร์ข้าราชการไม่ใช่เกียร์ดินเกียร์ทรายจะเกียร์ง่ายๆนะครับจะต้องมีแผนระยะยาวฉะนั้นรายจ่ายตรงนี้ถึงมากเป็นพิเศษฉะนั้นในการจัดเรื่องของงบลงทุนจะต้องกระจายเกิดความเป็นธรรมไม่เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับในสิ่งที่จะกระจายไปทั่วกับประชากรที่มีนะครับท่านประธานที่เคารพสำหรับข้อสังเกตนะครับในการจัดงบประมาณที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตซึ่งเป็นการเรียนรู้ของทุกคนพี่น้องประชาชนด้วยในส่วนนี้นะครับผมคิดว่ารัฐธรรมนูญปี2540ได้เน้นในการจัดงบประมาณโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์หรือเรียกว่ายึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก MBO นะครับ Measurement by Objective ที่ใช้มานานแล้วครับแต่ทุกวันนี้จัดแบบเอาปริมาณกระทรวงเกรด A เกรด B เกรด C ต้องยึดปริมาณตัวเองไม่ให้ลดจะต้องทำแผนงานโครงการรองรับไว้มันน่าจะคิดได้ใหม่แล้วครับคนที่เป็นผู้หารที่ผ่านมาและปัจจุบันทั้งกรมบัญชีกลางสภาพัฒน์นะครับอันนี้เป็นฝากข้อคิดไว้นะครับท่านประธานที่เคารพผมจะเจาะลึกไปที่งบประมาณแต่ละกระทรวงงบกลางนะครับถึงแม้จะมีจำนวนมากนะครับแต่ผมมาดูที่จากข้อหนึ่งไอ้ตรงที่ข้ออื่นนะครับก็คงไม่ติดใจเพราะว่าจากข้อ1ถึงข้อ11ของงบกลางมันก็ต้องจัดตามพลังงานที่รับไว้นะครับก็คือมันต้องมีฐานข้อมูลอยู่แล้วแต่ในส่วนข้อ12ที่เป็นเงินสำรองรายจ่ายฉุกเฉินหรือจะเป็นนะครับปีนี้ 90,000 ล้านปี63 90,000 กว่านะครับตัวเลขกลมๆท่านทราบไหมว่างบกลางปี63เท่าไหร่ไม่ใช่ 90,000 นะครับเป็น 160,000 กว่าเพราะตัดโอนงบมาเพิ่มอีกเป็น 8.8 หมื่นล้านบวกกับอันเดิมซึ่งใช้เฉพาะที่จะเป็นหมดไปแล้วนะครับต้องตัดโอนมาอีกฉะนั้นงบกลางปี63ต้องเป็น 160,000 ล้านกว่าแต่ปีนี้ 99,000 ทำไมไม่เอา 100,000 เลยมันเหมือนกับขายเสื้อผ้าตัวละ99บาททำไมไม่ถึง100มันเป็นความรู้สึกคิดว่างบส่วนนี้มันจะไม่สูงเกินไปแค่หมื่นล้านไม่ใช่แสนล้านอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันแค่พันล้านนะครับแต่ว่าเป็นข้อสังเกตนะครับดังนั้นงบกลางที่เป็นในหมวดนี้นะครับที่เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจะเป็นมันเหมือนเช็คเปล่าเพราะว่ากรอบของมันก็คือความจะเป็นแต่รัฐบาลก็เหมือนกันนะครับไม่มีโครงการรองรับหรอกครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรนายกรัฐมนตรีก็สั่งจ่ายได้แต่ส่วนมากมันไม่ค่อยเหลือนะครับใกล้จะหมดปีงบประมาณแล้วมันเหมือนกับหวานคอแรงอ่ะแต่บังเอิญปีนี้ไอ้โควิดมาก่อนมันก็เลยหมดนะครับต้องมีเรื่องที่จะเป็นที่จะต้องดำเนินการให้หมด
ทำไมไม่เอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับถ้ามันเหลือแต่ไม่เคยเหลือที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับอันที่สองก็คือกระทรวงที่ลดลงกระทรวงศึกษาผมไม่ติดใจหรอกครับในการจะทำงบประมาณกระทรวงศึกษางบลงทุนเนี่ยอาคารเรียนสิ่งก่อสร้างมันเต็มหมดแล้วยกเว้นครบ25ปีก็ค่อยซ่อมแซมบางทีใช้ได้อยู่ก็ซ่อมแซมไปในการจัดทำงบประมาณมันมีกรอบอยู่แล้วว่าจะทำอะไรจำนวนนักเรียนเท่าไหร่พอเหมาะอันนี้ของกระทรวงศึกษาเพราะผมเคยรับราชการกระทรวงนี้ที่มันลดลงอาจจะเป็นเกี่ยวกับงบลงทุนแต่ผมมาติดใจตรงที่ว่ารัฐบาลว่าจะขึ้นเงินค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนเนี่ยจากหัวละ20บาทเพิ่มไปท่านทำหรือยังรัฐมนตรีในปีงบประมาณปีนี้ชาวบ้านนักเรียนเขาโดยเฉพาะนักเรียนขยายโอกาสที่เป็นนักเรียนประถมอยู่ยังไม่รับการจัดสรรแล้วจำนวนนักเรียนไอ้รายหัวก็20บาทเท่าเดิมที่ผมสอบถามนะครับปีนี้คงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นฝากข้อคิดไว้สำหรับกระทรวงศึกษาธิการผมต้องถามทวงอยู่นี่นะครับก็ฝากไปถึงเจ้ากระทรวงที่รับผิดชอบนะครับแล้วอีกกรมหนึ่งนะครับก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับคือเรื่องของกองทุนหมู่บ้านแต่ก่อน SFLเป็นการจัดซื้อของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนจริงๆเราไม่ได้เอาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมาใช้ในจุดนี้แต่ละปี 300,000 400,000 500,000 ตามหมู่บ้านแต่ตอนนี้เฉลี่ยแล้วประมาณหมู่บ้านละ 200,000 เพื่อให้ชาวบ้านจัดซื้อของที่จำเป็นโดยไม่ได้ยึดระเบียบของราชการแต่ว่าราชการเราเนี่ยเป็นตัวชี้นำให้ชาวบ้านไปทำแล้วจากชาวบ้านที่ซื้อของปกติ100เขาซื้อได้70ชาวบ้านก็ซื้อ100เหมือนกันทีนี้เพราะอะไรโครงการนี้หมู่บ้านนี้ไอ้ 200,000 นี่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไปแนะนำว่าต้องทำแบบนั้นทำแบบนี้ต้องไปจำกัดเขาทำไมหรือมันได้ส่วนต่างนะครับในส่วนนี้ชาวบ้านเขาก็ที่จริงเขาเปรียบเทียบราคาเองว่าเขาไปซื้อของเขาจะเทียบเองว่ากรรมการซื้อแพงไหมนะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วในการซื้อของตามราคากลางที่ยึดของราชการเป็นหลักตามหลักชาวบ้านต้องซื้อราคาที่มันต่ำสุดนะครับในการบริหารงบส่วนนี้ผมอยากให้เปิดกว้างอย่ายึดระเบียบมากนักเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบุรุษแต่ให้ยึดว่ากรรมการน่ะช่อโกงหรือไม่ให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามตรงนั้นว่ายักยอกเงินหลวงหรือไม่เขาตรวจสอบอยู่แล้วชาวบ้านเขาจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาแต่ให้บอกไว้ว่าเงินส่วนนี้ให้ซื้อให้หมดภายในสิ้นปีแต่ว่าจะกันเป็นเงินสำรองไว้สัก 30% ก็ได้ยกตัวอย่างหมู่บ้านละ 200,000 กันไว้สัก 60,000 เขาจะทำอะไรก็ได้ไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงหรือทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่เขาเห็นมติด้วยกันหรือจะมาช่วยพอสิ้นปีเงินเขาเหลือก็จะทำบุญร่วมกันอะไรก็ได้เงินก็อยู่ในหมู่บ้านเปิดกรอบตรงนี้ให้เขานะครับเราโอนไปให้แล้วเราไม่ได้มีระเบียบพัสดุที่จะมาจับตรงนี้เขาจะซื้ออะไรก็แล้วแต่ซื้อได้ทุกอย่างไม้จิ้มฟันยันเรือรบถ้าเขาซื้อได้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าต่อไปนี้ชาวบ้านจะทำอะไรในส่วนที่โอนไปแล้วผมอยากให้เพิ่มด้วยจาก 5,000 ล้านปีนี้เห็นเป็นหมู่บ้านแล้ว300,000-500,000ตามขนาดหมู่บ้านไปเลยหรือเป็นล้านก็ได้มันจะเป็นอะไรกระจายไปทุกหมู่บ้านเพื่อที่จะถึงมือประชาชนนะครับในส่วนนี้เป็นการกระตุ้นโดยตรงเขาจะทำจัดซื้อจัดจ้างหรือจะทำอะไรจ้างงานในหมู่บ้านของเขาที่ไม่ได้อิงกับระบบราชการแต่เป็นการตรวจสอบของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับผมจึงจะฝากข้อเสนอแนะในวาระที่หนึ่งในเรื่องของการจัดงบประมาณในปี2564ต่อรัฐบาลที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันแล้วก็ตรงกับเป้าหมายที่ประชาชนได้รับอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณมุนทินนะครับต่อไปครับท่านต่อไปคุณสมมูลสาระ